แต่ตอนนี้บางทีคนไทยไปเที่ยวเกาหลีบางคนไปเที่ยวเกาหลีตามกระแสฮิตศิลปินเกาหลีทำไมจะไปกินหมูย่างไงคะแล้วถ้าเผื่อว่าไปเนี่ยนะครับบางคนไม่รู้ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบของเขาระวังให้ดีอะไรรู้ไหมจะมีอะไรยุ่งยากคือมันมีเพจของคนคนหนึ่งเขาตั้งชื่อว่าเพจท่องเที่ยวเกาหลีเพจ Facebook มาเกาหลีครับเขาก็โพสต์ถึงเรื่องราวที่เขาเจอบนรถไฟใต้ดินของเกาหลีปรากฏว่ามันมีสาวๆชาวไทยเนี่ยประมาณ 5-6 คนไปเที่ยวเกาหลีแล้วขึ้นรถไฟใต้ดินพอขึ้นรถไฟใต้ดินเสร็จปรากฏว่าไปเจอหนุ่มรอชาวเกาหลีไงเออเจอปั๊บควักเอากล้องออกมาแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาถ่ายก็คิดว่าอาจจะไปเจอผู้ชายหล่อๆเหมือนบ้านเราอ่ะก็ถ่ายกิ๊กปรากฏว่าน้องเขาเห็นยังไงมันแอบถ่ายใช่ไหมเออน้องเขาเห็นเขายืนเนี่ยแล้วมันมีกระจกเขาก็เลยเห็นว่ามีคนแอบถ่ายภาพเขาเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องเลยเขาไม่ยอมเดี๋ยวๆแล้วคนที่ถูกแอบถ่ายนี่เป็นผู้ชายผู้ชายทำไมต้องโกรธทำไมต้องเป็นเรื่องทำไมต้องไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมผู้ชายเป็นจะกลัวอะไรเกาหลีเขามีกฎหมายห้ามแอบถ่ายถ้าจะถ่ายต้องขออนุญาตไงจริงเหรอเออเนี่ยคนไทยผมว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้รู้นะไม่ใช่ส่วนใหญ่อะทั้งหมดนี่ฉันก็ไม่รู้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมไปยกโทรศัพท์แล้วแอบถ่ายเขาปั๊บโดยไม่ขออนุญาตปัญหาคือเขาไม่ยอมถ้าเขายอมเขาโอเคซิกาเรตตรงนั้นก็พอแต่เขามีกฎหมายห้ามแอบถ่ายเขามีกฎหมายห้ามแอบถ่ายเลยไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่เพราะอะไรรู้ไหมเขาห้ามแอบถ่ายห้ามเอาภาพเขาไปลงอะไรต่อมีอะไรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคือเขาพิทักษ์มากเลยกฎหมายบ้านเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็พยายามเจรจาให้ว่าเอออย่างงี้ๆๆเขาเป็นคนไทยแต่ปรากฏว่าน้องไม่ยอมก็ชวนทีมเนี่ยไปสถานีตำรวจท่าเดียวโอ้สุดท้ายทำอย่างเดียวเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้ลงเอยยังไงเพราะว่าที่แน่ๆคือเขาไม่ยอมยังไงต้องไปสถานีตำรวจเขาก็เลยเตือนว่าใครก็ตามที่ไปเที่ยวเกาหลีถ้าจะถ่ายรูปใครก็ตามต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวเขาก่อนถ้าเขาไม่รู้ก็แล้วไปแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาไม่ยอมมีเรื่องเพราะว่ากฎหมายเขานะฮะมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีปรับ30ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 900,000 บาทเหลือเชื่อไหมไม่ปรับหนักเงี้ยเอออันนี้ผมก็เห็นว่ามันก็เป็นโพสต์ที่ดีนะครับเป็นข้อความที่เขาเตือนว่าเออคนไทยไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็ให้เรามาระวังสิ่งเหล่านี้